ุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ในงานกวางโจวแฟร์ทัวริซึมนะครับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แห่งปีหนึ่งงานนะครับขณะนี้บรรยากาศบนเวทีก็มีการมอบรางวัลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวดีเด่นนั่นเองต้องบอกว่าฮอนี้เป็นฮอที่สำคัญอีกฮอหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นฮอของนักท่องเที่ยวดูเวอร์สันแลนด์ภายในประเทศนั่นเองนะครับที่เขาทำการออกบูธกันอันนึงที่ผมเห็นก็คือเดี๋ยวนี้ผู้ให้บริการด้านแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ค่อนข้างประสบความสำเร็จนะครับก็มีผู้คนมากมายนะครับที่เขาให้ความรู้แล้วก็ให้ความสนใจในการที่จะจองผ่านออนไลน์นะครับต้องบอกว่างานนี้ยิ่งใหญ่จริงใครต้องการที่จะออกบูธแบบนี้และมีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าแบบนี้คุณต้องมางานนี้ครับไม่เชื่อหันไปดูบรรยากาศรอบข้างกันเลยครับนะครับบูธเราฮอตมากนะครับดูนะครับโอ้บรรยากาศข้างหลังคนเยอะแยะมากมายมาฝั่งท่านี้ด้วยนะครับกำลังซื้อแพ็กเกจเราอย่างเยอะแยะมากมายเราคนสนใจนะครับโอ้แล้วแน่นอนนะครับในการได้ถ้าเราเป็นอีต้านะครับก็จะมีการโหลดแอปพลิเคชันแน่นอนนะครับดูนะทุกคนเอามือถือของตัวเองออกมานะครับโหลดแอปพลิเคชันอีต้าไปนะครับเพื่อที่จะได้ส่วนลดมากมายนะครับตื่นเต้นมากนี่ครับนะครับนะครับเสร็จแล้วผู้บริหารเรานะครับเป็นการออกบูธครั้งแรกที่ตื่นเต้นแล้วฮะแล้วก็จริงสนุกสนานมากนะครับเพราะว่ามีคนนะครับทั้งคนที่ออกมาทัวร์นะครับกับเจ้าของบริษัททัวร์ที่ต้องการมาร่วมมือกับเรานะครับเมื่อกี้นี้มีบริษัททัวร์เยอะแยะมากมายนะครับแต่ละคนก็พันคนขึ้นไปต่อเดือนนะครับที่คนส่งคนเข้ามาดังนั้นนะครับเราจะต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าเราจะร่วมมือกันไปต่อไปอย่างไรนะครับโอ้โหให้ความร่วมมือดีมากแล้วดูนะครับก็คือบรรยากาศยอดมากสุดยอดโคตรฟ้าบัวเดนนาสำหรับโค้ชสมาคมของเราสุดยอดเลยนะฮะเป็นคนเป็นกองครับแต่อยู่ด้านหลังนะเข้ามาร่วมงานสนใจแพ็กเกจของสมาคมนั่นเองนะเพราะใครที่ไม่ได้มากับสมาคมท่านล้านแล้วนะครับโอกาสใหญ่ๆอย่างนี้นะไปดูบรรยากาศต่อนะโหลดแอปกันไม่ทันเลยทีเดียวครับเน็ตล่มแน่นอนนะครับโอ้โหมีคนโหลดเยอะมากมายนี่สิ่งหนึ่งนะครับที่เราได้เรียนรู้นะครับคนจีนชอบใช้ WeChat นะครับในการสแกนของฟรีนะดังนั้นนะครับเราการใช้สแกน WeChat เนี่ยเป็นอะไรที่สามารถดึงดูดคนมาได้เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็หลังจากนั้นปิดการขายด้วยการให้เซลล์ที่หน้าตาหล่อเหลาหรือสวยงามนะครับปิดการขายนั่นเองนะครับทริคนี้นะครับเป็นอะไรที่สามารถใช้ได้อยู่ต่อเนื่องนี่โอ้โหนี่เขากำลังตื่นเต้นกำลังซื้อแพ็กเกจทัวร์ไปเมืองไทยนะครับผมโอเคนะครับดูเฮแซงนี่นะครับทำหน้าที่อยู่นะครับเก็บข้อมูลเป็นรายงานนะตื่นเต้นนะครับคนอยู่เยอะแยะมากมายนะครับสนุกสนานมากนะครับปีหน้าหรือว่าครั้งต่อไปนะครับผมไม่ต้องรอปีหน้าหรอกครั้งต่อไปเราจะไปจัดที่เมืองอื่นนะครับก็ใครสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่ ita.com itathai.com ได้เลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสรพล CEO ครับหรือนายกสมาคมพาณิชย์เอกเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวขณะนี้ผมอยู่ในงานกวางโจวทัวริซึมแฟร์2016นะครับต้องบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่นะครับที่มีผู้คนมากมายที่มาจองทัวร์และที่สำคัญอันหนึ่งที่เราเห็นก็คือแพ็กเกจการท่องเที่ยวไปเมืองไทยก็ยังได้รับการนิยมเป็นอย่างมากนะครับไอเดียหนึ่งที่ผมชอบก็คือเรื่องของตัวป้ายนะครับที่มีในลักษณะของการโปรโมทการท่องเที่ยวที่ชัดเจนแล้วก็มีตัว QR code บอกเลยว่าใครต้องการจองบูธไหนนะครับหรือว่าจองแพ็กเกจอะไรก็ใช้ QR code สแกนได้เลยนะครับผมอยากพาคุณผู้ชมตามผมมานะครับว่ามาดูว่าความหนาแน่นความคึกคักของการจองบูธในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างนะครับต้องบอกว่ายิ่งกว่ามาหือมายิ่งกว่าแน่นนะครับเขาบอกว่าไทยเที่ยวไทยว่ามันแล้วใหญ่แล้วนะครับที่นี่ใหญ่กว่าปรากฏการณ์นี้นะครับมีผู้เข้าชมนะครับนับแสนคนนะครับแล้วงานที่นี่จัด3วันสมาคมอีต้าเองก็ได้รับเกียรตินะครับได้รับเชิญมาออกบูธเอ็กซิบิชันเหมือนกันแต่ว่าของเรานั้นอยู่ฝั่งนานาชาตินะครับอันนี้เป็นเราเรียกว่าเป็นโลคอลบูธนั่นเองนะครับก็ยิ่งใหญ่มากมายอลังการนะครับหนึ่งในบริษัทที่เรากำลังเดินผ่านนี้นะครับก็เป็นบริษัทที่เป็นบริษัทชั้นนำนะครับที่เราได้รับเกียรตินะครับได้มีโอกาสพูดคุยกันเช่นเดียวกันนะครับว่าจะร่วมมือกันส่งนักท่องเที่ยวคุณภาพไปยังประเทศไทยนะครับผู้ชมงานบรรยากาศของงานแบบนี้นะครับ
คนหรือว่าผู้ประกอบการที่เป็นนักธุรกิจนักท่องเที่ยวนะครับจำเป็นที่จะต้องมาร่วมเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณต้องการเปิดตลาดในประเทศจีนนะครับคนจีนที่มีกำลังซื้อนะครับแล้วก็มีความต้องการในการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับต้องเป็นคนมางานนี้เท่านั้นนะครับคุณถึงจะมีโอกาสนะครับนอกจากนั้นนะครับเดี๋ยวนี้พัฒนาการอันหนึ่งที่เขาทำก็คือเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันนะครับในการจองทัวร์อันนี้ก็เป็นบทบาทสำคัญอันหนึ่งนะครับในการทำสังเกตนะครับการจองออนไลน์แน่นอนวันนี้คนจีนมีโอกาสเข้าถึงนะครับการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ได้อย่างมากคุณผู้ชมไปดูแพ็กเกจของประเทศไทยกันหน่อยไปดูแพ็กเกจของประเทศไทยกันหน่อยนะครับอันนี้ผมเดินมาถึงเป็นผู้ใหญ่อีกนั้นนึงนะครับอันนี้นี่เห็นไหมประมาณ 1,100-1,800 หยวนนะครับต้องบอกว่านี่ยังอาจจะยังเป็นตัวสูญเหรียญอยู่ปรากฏการณ์ครั้งนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขในเมืองจีนนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องฝากรัฐบาลด้วยนะครับไปดูตามผมมานะฮะบรรยากาศด้านในยังคึกคักสนุกสนานเหมือนเดิมดูความหนาแน่นคึกคักของตลาดการช้อปปิ้งทัวร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียครั้งนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวให้กล้องลองแผนรอบๆดูกันแล้วกันคุณผู้ชมครับนี่คือหนึ่งในการเดินทางของสมาคมอีต้าซึ่งเราจะเป็นตัวแทนประเทศไทยในการที่จะพาคุณผู้ชมมาดูโอกาสทางธุรกิจด้านการท่องเที่ยวแบบนี้แหละครับและในปลายเดือนนี้เราจะมีไปโอกาสไปที่เมืองแซ่หมิงนะครับจะพาไปดูบรรยากาศการช้อปปิ้งแพ็กเกจทัวร์ที่มียอดมากมายมหาศาลจนนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวแล้วถ้าท่านอยากได้รับโอกาสแบบนี้ต้องมาหาเรานะครับมาเป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมอีต้าของพวกเราเองเราพบกันนะครับ